ต่อเนื่องกันเลยครับเดี๋ยวคุณศรีนาถไปดูนี่เลยกับงานสัปดาห์เภสัชกรรมใช่แล้วนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งเราได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับการรับประทานยาไม่ถูกต้องนะคะมองไม่เห็นบ้างหรือว่าเป็นยาอะไรทานแล้วผิดประเภทนะคะทางด้านจังหวัดพิจิตรก็เลยจัดมหกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันค่ะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของกลุ่มเภสัชกรจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี2562ขึ้นภายใต้คำขวัญเภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัยนะคะโดยมีทางด้านของท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะผู้ป่วยหลายรายเลยยังคงใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะมีการนำผลิตภัณฑ์นะคะที่ไม่ปลอดภัยมาใช้จนเกิดอันตรายอีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์กลุ่มเภสัชกรของจังหวัดพิจิตรจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์อสม.รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งให้ความรู้นั้นนะคะเป็นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแพทย์และมีประสบการณ์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการให้คำปรึกษาด้านยาและสมุนไพรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยค่ะใช่แล้วครับอย่างไรก็ดีครับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้มีการฝากถึงประชาชนทั่วไปด้วยว่าไม่ควรซื้อยาใช้เองนะครับหากเกิดการเจ็บป่วยควรเข้าปรึกษาแพทย์ในการใช้ยาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นความปลอดภัยและก็รักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราจะป่วยเราไปทานพลายยังไงมันก็ไม่หายนะกินเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยวินิจฉัยโรคให้ตัวเองดักไว้ก่อนดิฉันเจอบ่อยมากดักเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้ผมก็เป็นนะบางทีเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจะไม่สบายนิดนึงผมก็อยากจะหายานะเข้าไปดักกันไว้แต่จริงมันไม่ใช่นะแค่คุณทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทานวิตามินซีเยอะๆนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราใช่และก่อนที่เราจะทานอะไรนะคะคุณภูผ่านแล้วก็คุณผู้ชมนะคะหยิบกล่องหยิบบรรจุภัณฑ์ของเขามาดูนิดนึงว่า1เขาเป็นอะไรที่เรารับประทานเข้าไปเป็นยาเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นประเภทอื่นๆเสร็จแล้วดูวันหมดอายุและอันดับที่3ที่สำคัญนั่นก็คืออย.ค่ะว่าเขาได้รับมาตรฐานอาหารและยาหรือเปล่านะคะเขาจะมีเลขเลยอย.แล้วก็เป็นเลขนะคะเป็นเลขตัวอาหรับิกนี่แหละค่ะครเรานำเลขนี้นะคะสามารถเข้าพิมพ์ใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์ตามเขาเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์อันนี้ได้รับมาตรฐานอย.จริงอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าถูกต้องแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองรวมไปถึงดูวันหมดอายุด้วยนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญบางทีเนี่ยแช่เย็นหรืออาจจะไปวางไว้ที่ไหนแล้วโหนานเหลือเกินปี5ปียังใช้ได้10ปียังใช้ได้อยู่เลยอ่ะไม่ได้ค่ะคุณค่ะดูชื่อยาให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่ปวดท้องแต่กินยาแก้ปวดหัวนะคะดูวันหมดอายุแล้วก็3ดูอย.นะคะ3ข้อนี้เป็นมาตรฐานง่ายๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยทานยาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมาก